แบตเตอรี่ขึ้นสถานะชาร์จแต่ไม่เก็บไฟขึ้น 100% เลยไหมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแจ้งมาเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วด้วยผมจะวัดไฟเลยผมจ่ายไฟเลยนะครับดูว่ามีไฟวิ่งขึ้นมาที่ขั้วแบตตอนชาร์จไหมผมจะหาไฟชาร์จนะครับ 3.32 ขาจริงๆต้องมี 3.33 ขานะครับดูว่าเก็บแบตเตอรี่ไหมผมจะถอดซัพพลายออกเลยถอดเลยนะครับเห็นไหมครับไม่มีกระแสแต่ออนได้ออนจากแบตเตอรี่ได้แล้วนะครับสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสำหรับวันนี้ผมมาซ่อมโน้ตบุ๊กของคุณพี่ใหญ่นำมาจากทุ่งใหญ่ด้วยอาการไม่ชาร์จแบตเตอรี่คุณพี่เปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วแต่ไม่ชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นสถานะชาร์จแต่ไม่เก็บไฟถอดอะแดปเตอร์ออกแล้วดับเลยเป็นโน้ตบุ๊ก ASUS แต่ ASUS โมเดลอะไรและกินกระแสเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับคุณพี่ใหญ่และท่านผู้ชมไปรับชมกันเลยก่อนที่เราจะซ่อมเราก็ต้องดูโมเดลกันนะครับวิธีการดูโมเดลก็ดูด้านใต้ท้องเครื่องนะครับจะชัดเจนที่สุดจะเป็น ASUS โมเดล K541U นะครับของคุณพี่ใหญ่เจ้งอาการมาบอกเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วชาร์จแบตไม่ได้นะครับคือไม่เก็บไฟนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟนะครับเปิดดูกันใช้อะแดปเตอร์ใช้ซัพพลายตัวนี้นะครับพูดผิดถูกๆขออภัยเสียบซัพพลายเข้าไปนะครับกินกระแสเลยนะครับ 0.7 เครื่องออนไปเลยนะครับมีสถานะตรงนี้ขึ้นไฟสีแดงชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ไฟสีขาวที่เป็นเครื่องเปิดแล้วนะครับอันนี้คือเหมือนกับว่าเขาไม่เจอแบตเตอรี่นะครับอาจจะว่าเจอแบตเตอรี่แล้วก็ไม่เก็บไฟนะครับกรณี ASUS ออนเองนี่คือหมายถึงว่าเขาไม่มีแบตเตอรี่ RTC แบตเตอรี่ RTC ก็คือแบ็กอัพวันที่เวลาแล้วก็กรณีการออนเองซึ่ง ASUS เนี่ยจะใช้แบตเตอรี่แบ็กอัพเพื่อไป LDO มาเลี้ยง RTC นะครับนี่ครับเปิดติดขึ้นภาพนะครับออนเองเลยนะครับเสียบปุ๊บออนเองเลยสถานะตรงนี้แบตเตอรี่นะครับเจออยู่ครับอยู่ที่แบตเตอรี่ฟ้องอยู่ที่ 100% เลยนะครับขออย่างนะครับผมจะคลิกให้ดูสถานะแบตเตอรี่ขึ้นมานะครับ 100% เลยนี่ครับขึ้น 100% เลยแต่ไม่เก็บแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะถอดอะแดปเตอร์ออกดูนะครับว่าจะดับไหมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับดับเลยอีกอย่างนึงนะครับก่อนที่ผมจะแกะซ่อมคุณพี่ได้ถอดมาแล้วก่อนหน้านี้ผมไม่ทราบว่าที่ไหนถอดมานะครับมีสิวมานะครับเห็นไหมครับ1จุดนะครับตำแหน่งตรงนี้เลย1จุดและก็ตรงนี้อีก1จุดใส่น็อตตำแหน่งผิดมานะครับก็เลยเป็นสิวผมแจ้งก่อนนะครับเดี๋ยวพอผมถอดแล้วก็จะหาว่าทางร้านทำนะครับจริงๆเราเซฟตัวเองครับเราไม่ได้โทษใครแต่เราต้องเซฟตัวเองโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันครับว่าเป็นที่อะไรคุณพี่บอกแจ้งมาเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วด้วยที่อยู่ในเครื่องคือแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะครับแต่ไม่ถึงเจอสถานะชาร์จแต่ไม่เก็บไฟนะครับไปทำกันครับผมเปิดฝาเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ถอดเมนบอร์ดแล้วก็จะให้ได้เห็นเนื้องานก่อนนะครับเบื้องต้นผมได้สังเกตแล้วคุณพี่น่าจะไปเปลี่ยนคีย์บอร์ดมานะครับคีย์บอร์ดก็วางกาวยางมานะครับอันนี้ก็จะหลวมๆนิดนะครับจะไม่สนิทนะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับจะไม่เสมอแล้วก็ดูอย่างจะหลุดเลยนะครับผมแตะก็จะหลุดแหละนี่ครับเหล็กที่ติดกับ DVD นะก็หลุดเลยนะครับกาวยางเขาไม่ได้มาวางคีย์บอร์ดอย่างนี้นะครับขอโทษนะครับเพื่อนช่างผมไม่ได้ตำหนินะครับแต่ว่าจริงๆคือเราจะต้องวางหมุดให้แน่นนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้ในนี้ก็กาวยางทั้งนั้นเลยนะครับกาวร้อนกาวยางมันไม่ใช่งานการซ่อม
คีย์บอร์ดนะครับวิธีการวางคีย์บอร์ดผมมีคลิปก่อนหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆกลับไปดูในช่อง YouTube ผมก็ได้นะครับผมมีวิธีการวางคีย์บอร์ดอยู่แล้วก็ได้ซ่อมลำโพงไปแต่ลำโพงที่ซ่อมมานี่น่าจะเป็นกาวไม่ใช่กาวซ่อมลำโพงนะครับทีนี้มันก็เลยแข็งนะครับเสียงอาจจะดังไม่ดีนะครับอันนี้ไม่รู้จะแก้ได้ไหมนะครับเพราะว่ามันแข็งแล้วนะครับนี่นะครับขอบไว้อะไรก็มันไม่ได้ให้จังหวะขึ้นลงได้นะครับแบตเตอรี่คุณพี่ก็เปลี่ยนมาแล้วด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะวัดไฟตรงนี้เลยนะครับผมจะยังไม่ถอดก่อนผมจะเริ่มเช็คจากขั้วแบตเตอรี่มีไฟไหมเดี๋ยวผมถอดก็เก็บข้อมูลออกก่อนแล้วกันนะครับคุณพี่เปลี่ยนเป็น SSD มาด้วยก็ถือว่าเร็วนะครับ SSD โอเคผมจะเอาตัวเก็บข้อมูลออกนะครับเซฟกัน OS เสียโอเคดูกันผมจะวัดไฟเลยผมจ่ายไฟเลยนะครับดูว่ามีไฟวิ่งขึ้นมาที่ขั้วแบตตอนชาร์จไหมนะครับขั้นตอนการซ่อมก็ประมาณนี้เพราะคุณพี่เขาเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วคุณพี่บอกเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่เขาอาการเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้มูดวนนะครับพามาแล้วจะมีแผ่นพลาสติกวางตำแหน่งนี้นะครับคืออย่าให้แผ่นพลาสติกนี้หลุดหายไปนะครับเพราะเขากันระหว่างคีย์บอร์ดช็อตกับเมนบอร์ดนะครับบางท่านก็ไม่ได้แปะกลับไปก็ช็อตเข้า CPU นะครับรุ่นนี้เจ้าประจำ CPU ค่อนข้างสูงครับขั้วแบตเตอรี่ไม่มีไฟนะครับผมจะหาไฟชาร์จนะครับมี 0.8 แล้วก็ 0.8 อันนี้ 0.8 นี่คืออาจจะเป็น data clock หรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้ครับ 3.3 นะครับนี่อาจจะเป็น data หรือ clock นะครับอันนี้ไม่มีไฟอันนี้ 3.3 data clock แล้วก็ bat in นะครับ bat in bat temp ไม่มีมี 3.3 แค่1ขาแค่2ขานะครับอีกขานึงจะเป็น 0.8 จริงๆต้องมีไฟ89โวลต์ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นขาอะไรนะครับเพราะผมไม่ได้ดูวงจรขาหนึ่งจะเป็น 0.8 โวลต์แล้วก็ 3.3 2ขาจริงๆต้องมี 3.3 3ขานะครับมีขาแบตอินแบตเทมขาคล็อกขา data นะครับโอเคทีนี้ผมก็จะคุณพี่บอกแบตก้อนเดิมก็เป็นผมสันนิษฐานนะครับผมถอดก่อนเลยปุ๊บผมจะวัดไฟแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่มีไฟอยู่บ้างไหมนะครับเมื่อเขาเจอ 100% เนี่ยยังไงก็ต้องมีไฟอยู่บ้างนะครับโอเคแบตเตอรี่มัน2ขั้นตอนนะครับเราจะวัดตอนเสียบแรปเตอร์กับไม่ได้เสียบนะครับไม่มีไฟไม่มีและก็ไม่มีเลยนะครับแบตเตอรี่ไม่มีไฟเลยนะครับมีอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้ก็คือ 0.3 อ๋อแสดงว่าขา 0.3 นี่ก็คือขาไฟออกมาคิดว่านะครับเพราะผมยังไม่ได้เปิดวงจรอะไรโอเคเดี๋ยวเราไปถอดกันทั้งหมดแล้วก็มาดูกันว่าจะเป็นที่ระบบชุดชาร์จหรือแบตเตอรี่ไม่แท้กันแน่นะครับโอเคไปไล่วัดไฟกันไปถอดกันออกมาจากในตัวเครื่องอันนี้ก็ต้องเอาออกมาด้วยนะครับนี้ผมจะไม่ได้ใช้นะครับคอนเนคเตอร์ของฮาร์ดดิสก์กับ DVD นะครับนี้ไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่ใส่ก็ใช้งานได้นะครับฝั่งนี้ไม่มี PWM อะไรเลยนะครับเป็นแค่คอนเนคเตอร์นะโอเคผมแยกไปนะครับอันนี้จะเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นนี้จะมีพาสบอร์ดก็คือพาสบอร์ด X541UVResolution 2.0 นี่ครับดูตำแหน่งตรงนี้เลยโอเคทีนี้ผมจะเริ่มวัดไฟว่าวิธีการวัดไฟของผมจะหาขาแบตอินแบตเทมขาคล็อกนะครับแต่ในส่วนของแบตอินแบตเทมคล็อกเนี่ยครับเขาจะติดต่อกับ EC ซึ่งผมจะวัดแล้วเมื่อกี้ได้ 3.3 2ขานะครับหายไป1ขาแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นขาอะไรซึ่งทีนี้ผมก็จะใส่แบตเตอรี่ไปด้วยและใส่แบตเตอรี่แล้ววัดไฟแล้วก็ไม่ใส่แบตเตอรี่แล้วก็วัดไฟดูว่ามันจะมีความแตกต่างกันไหมนะครับ
ในส่วนของลำโพงในตัวเครื่องผมไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขให้ได้ไหมแต่ส่วนคีย์บอร์ดเดี๋ยวผมวางกลับให้แน่นได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาไล่ไฟกันนะครับแล้วมาดูกันว่าจะกลับมาใช้งานได้ปกติไหมแบตเตอรี่คุณพี่เปลี่ยนมาใหม่นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นแบตแท้หรือเปล่าผมก็ไม่ 100% นะครับมาหน้าตาประมาณนี้ไม่ทราบว่าสั่งเปลี่ยนมาจากที่ไหนนะครับเพราะไม่มีโวยอะไรมาเลยโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ไฟกันนะครับแล้วมาดูกันว่าจะกลับมาใช้งานได้ปกติไหมเหมือนเดิมไหมผมได้จัดเรียงระบบไฟให้ใหม่แล้วนะครับของคุณพี่ใหญ่จะมาดูกันว่าจะมีวิธีการเทสของผมเป็นยังไงนะครับผมจะต่อแบตเตอรี่เข้าไปเลยนะครับโอเคแบตเตอรี่ของคุณพี่น่าจะหมดไปแล้วนะครับหมดไปเลยไม่เคยได้ชาร์จโอเคทีนี้ก็ผมจะใช้อย่างนี้นะครับผมจะใช้ USB tester เข้าไปด้วยขยับนิดนึงใช้ tester เข้าไปด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าเครื่องออนหรือชาร์จแบตเตอรี่ผมใช้ซัพพลายตัวนี้ครับเสียบจ่ายไฟเลยโอเคไฟไม่เข้าโอเคนะครับกระแสมาเลยครับ 1.5 นะครับกระแสขึ้นไปเยอะมากนะครับจาก 0.9 เป็น 1.5 เลยโอเคเดี๋ยวผมจะรอเครื่องออนก่อนนะครับเพราะว่าผมต่อแบตเตอรี่ครั้งแรกก็ต้องออนเลยผมจะรอฟังเสียงเทสเตอร์ว่าเทสเตอร์ร้องหรือเปล่านะครับถ้าเทสเตอร์ร้องก็คือหมายถึงว่าเครื่องออนไปแล้วนะครับเครื่องเปิดไปแล้วนี่เทสเตอร์ร้องแล้วนะครับรอบนี้ผมจะเห็นกระแสไหมครับขึ้นไป 1.4 ผมจะปิดเครื่องนะครับผมใช้แหนบเพื่อจะจิ้มลงกราวแล้วกันนะครับออนมาอีกแล้วโอเคจะปิดนะครับผมกดปิดเครื่องก่อนโอเคปิดแล้วนะครับทีนี้ผมปิดเครื่องแล้วไฟสถานะจะขึ้นเฉพาะสีส้มนะครับแต่กระแสเห็นไหมครับชาร์จแบตเตอรี่ 100% 0.9นะครับนี้ผมจะวัดที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับวัดให้ดูเลยขอโทษครับตั้งย่านมิเตอร์โอเคนะผมจับกราวหน่อยนะครับมันไม่แน่นนะครับโอเควัดขั้วแรกเลยนะครับวัดที่ขั้วแบตเลย0โวลต์นะครับอันแรกอันที่2ก็คือเดี๋ยวจัดมิเตอร์ก่อนนะครับใส่กราวไม่แน่นเดี๋ยวผมมากราวให้แน่นก่อนนะครับถ้ากราวไม่แน่นก็ปัญหาเหมือนกันนะครับวัดไฟเหมือนกับว่าเราไม่ทราบได้ว่าไฟมากี่โวลต์กันแน่ต้องให้กราวแน่นโอเคผมจะวัดจากขาเข้าก่อนนะโอเค19นะครับวัดขาแรกเลย0โวลต์นะครับ0โวลต์ให้แน่นขาที่2 12.59 โวลต์นะครับเท่ากับ13โวลต์13โวลต์มาแล้วนะครับชาร์จแบตเตอรี่แล้วขาที่2ก็คือ 0.3 ขาที่3 3.3 ขาที่4 0โวลต์ขาที่5 3.3 ขาที่6 3.3 นะครับแล้วก็ขาที่7ก็คือ 0.3 นะครับ0โวลต์ขาต่อไป0โวลต์โอเคนะครับมีไฟมาแล้ว13โวลต์ก็คือชาร์จแบตเตอรี่ที่ผมได้ทราบว่าชาร์จแบตเตอรี่ก็เพราะว่าแบตเตอรี่เขา11โวลต์ 10.8 โวลต์นะครับเขาต้องใช้ไฟที่มากกว่าขึ้นไปถึงจะชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปนะครับมีไฟสถานะชาร์จนะครับโอเคครับคุณพี่เดี๋ยวเราประกอบและลองเปิดกันและลองดูว่าจะชาร์จจากแบตเตอรี่ได้ไหมแล้วก็ออนจากแบตเตอรี่ได้ไหมชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็เปิดเครื่องจากแบตเตอรี่ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบเพื่อเทสกันประกอบเพื่อเทสก่อนผมยังไม่ใส่ตัวเก็บข้อมูลนะครับตัว SSD ของคุณพี่เข้าไปแล้วก็ DVD แล้วก็ตัวเบน่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเก็บงานคีย์บอร์ดให้ด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องเทสกันก่อนว่าแบตเตอรี่เก็บไฟจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะใส่ USB tester เข้าไปด้วยผมใช้ซัพพลายตัวนี้นะครับเสียบนี่ครับเครื่องออนเองเหมือนเดิมนะครับ1ครั้งแรกเพราะว่าผมประกอบลงไปใหม่ผมก็ได้ถอดขั้วแบตเตอรี่เสียบลงไปแล้วมาดูกันนะครับว่าขึ้นภาพไหม
สักครู่หนึ่งนะครับเขาจะพูดวนแต่ให้สังเกตนะครับกระแสเปลี่ยนไปจะเติมไม่แน่นว่าบูทวนหนึ่งครั้งนะครับก็จะตัดดับไปก่อนครั้งแรกที่ถอดแบตเตอรี่ออกมาอันนี้เพื่อนๆช่างเขาทราบกันอยู่แล้วโอเคภาพมาแล้วนะครับทีนี้ภาพมาแล้วผมจะทำงี้เลยง่ายๆดูว่าเก็บแบตเตอรี่ไหมผมจะถอดซัพพลายออกเลยนะครับแบตเตอรี่อาจจะมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ากินกระแสไป 1.5 เลยถอดเลยนะครับเห็นไหมครับไม่มีกระแสแต่ออนได้ออนจากแบตเตอรี่ได้แล้วนะครับโอเคทีนี้ผมจะทำงี้ผมจะปิดเครื่องก่อนนะครับโดยการใช้ขาออนลงกราวนะครับโอเคปิดเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งเปิดเครื่องโดยใช้แบตเตอรี่โดยไม่ใช้อะแดปเตอร์นะครับไม่ได้ใช้ซัพพลายลองสั่งดูออนดูนะครับว่าได้ไหมถ้าแบตเตอรี่มีไฟอยู่บ้างก็เก็บได้นะครับเพราะนี่ครับเปิดติดนะครับเก็บแบตเตอรี่แล้วนะครับใช้งานได้แล้วนะครับพี่แล้วก็ชาร์จได้ไหมเสียบชาร์จเข้าไปเห็นไหมครับกินกระแสไป 1.6 เลยโอเคนะครับใช้งานได้เก็บแบตเตอรี่ได้เดี๋ยวผมจะเก็บงานคีย์บอร์ดให้คุณพี่แล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงก็ซ่อมกันแล้วนะครับถอดมาซ่อมกันแล้วก็ทำกันให้เสร็จไม่ต้องหลายรอบอันนี้ผมไม่ได้คิดเงินเพิ่มอะไรนะครับคุณพี่ใหญ่นี่ครับคือคีย์บอร์ดหลุดนะครับเพื่อนที่เคยเปลี่ยนมาก็ใช้กาวยางนะครับกาวยางเขาจะหลุดประมาณนี้มันไม่ได้นะครับกาวยางอาจจะได้นะครับหรือผมไม่ฝีมือไม่ถึงค่อนข้างไม่ถึงซะด้วยแต่ปกติผมจะย้ำหมุดกลับเหมือนเดิมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเก็บงานคีย์บอร์ดกันแล้วก็ในส่วนของลำโพงนี่ทำให้ไม่ได้นะครับพี่เพราะว่าวางกาวแบบมันไม่ใช่กาวซ่อมลำโพงนะครับถ้าผมลอกออกมาไว้จะขาดเลยทีนี้กลับกลายเป็นฟังไม่ได้เลยอันนี้ผมไม่ทราบว่าดังแค่ไหนเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้เทสด้วยแต่จะอยู่เดิมๆเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับโอเคไปซ่อมคีย์บอร์ดกันในส่วนเนี้ยผมทำความสะอาดได้แล้วนะครับผมลืมแจ้งคุณพี่ไปโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทำคีย์บอร์ดและประกอบเทสอย่างอื่นกันวางหมุดคีย์บอร์ดให้แล้วนะครับนี่ไม่มีผมไม่ได้วางกาวยางนะครับผมใช้หมุดดูกันนะครับว่าเสมอไหมเห็นไหมครับไม่รู้จะถ่ายมุมไหนให้ดูนะครับแต่แน่นแน่นอนครับไม่ต้องกลัวไม่มีหลุดของผมไม่กดแล้วดิ้งดึงดังดึงดังนะครับคือปกติแต่ละปุ่มเลยนะครับเพราะผมวางหมดนะครับถ้าเพื่อนๆอยากวางคีย์บอร์ดเองหรือยังไงมีคลิปใน YouTube นะครับช่องของผมก็เข้า YouTube เสิร์ชคำว่าซ่อมคอมสุราษฎร์นะครับก็จะมีวิธีการเปลี่ยนคีย์บอร์ดให้ดูเสิร์ชหาคำว่าวิธีการเปลี่ยนคีย์บอร์ดในช่องผมได้เลยแล้วในส่วนบอดี้ด้านในผมก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยตอนนี้ผมประกอบเหลือแต่ใส่ฝาบอดี้บนนะครับอย่างก็ทำให้ทั้งหมดแล้วโอเคเดี๋ยวผมประกอบเบ็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเปิดเครื่องเทสกันว่าจะมีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมยังไงและเปิดติดชาร์จจากแบตเตอรี่ได้ไหมยังไงนะครับโอเคไปทำกันมาดูกันว่าผมประกอบแล้วบอดี้เป็นยังไง ครับดูกันว่าผมประกอบแล้วสนิทไหมนะครับมุมนี้นะครับสนิทนะครับก็มุมนี้ก็สนิทผมใส่น็อตให้ครบทุกตัวนะครับคุณพี่ดูกันเลยผมไม่มีเมคงานนะครับมีทุกตัวนะครับวอยอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับไม่ทราบของท่านผู้ใดโอเคและอีกอย่างหนึ่งนะครับของปีมายังไงก็ต้องกลับอย่างนั้นเพราะผมทำไม่ได้นะครับน้อยมากที่เขาจะแก้ไขกันได้นะครับที่เป็นสิวเข้าวัยรุ่นเนี่ยครับใส่น็อตผิดตำแหน่งมาตำแหน่งตรงนี้ต้องเป็นน็อตสั้นที่สุดของบอดี้ฝาหลังโอเคไม่ว่ากันไม่ซีเรียสมากขนาดนั้นแต่ผมทำความสะอาดบอดี้ด้านนอกให้นะครับเสียบสปายกันเลยผมใช้สปายตัวนี้นะครับเมื่อกี้ตอนที่ผมทำคีย์บอร์ดให้คุณพี่ผมเสียบชาร์จทิ้งไว้ด้วยเลยเพราะว่าเห็นแบตเตอรี่คุณพี่มีน้อยนะครับและเปิดเครื่องกันนี่ครับกระแส 0.5 ภาพมาแล้วครับอาการเดิมคือภาพมาไม่ชาร์จแบตเตอรี่ทำเสร็จภาพไม่มานี่งานเข้าช่างเลยนะครับช่างไม่ดีเลยนะครับ
เขาบอกเป็นช่างทำดีก็เสมอตัวนะครับทำชั่วโดนด่า 100% โอเคนะครับกระแสไป 0.5 แบตเตอรี่ฟ้องเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ผมประมาณเกือบชั่วโมงกว่านะครับที่ผมเก็บชาร์จไว้แบตเตอรี่ฟ้อง 100% นะครับเดี๋ยวผมจะถอดแบตเตอรี่ผมจะถอดซัพพลายออกนะครับดูว่าแบตเตอรี่เก็บไฟไหมโอเคขออนุญาตปิดโปรแกรมที่เด้งๆก่อนครับโอเคนี่ครับเห็นไหมครับออนจากแบตเตอรี่ได้แล้วนะครับก็เสียบชาร์จไปเหมือนเดิมนะครับกระแสก็มาที่มาน้อยๆก็เพราะว่าแบตเตอรี่ 100% ไปแล้วนะครับของคุณพี่ใหญ่ได้นะครับแต่ผมจะตรวจเช็คให้ในส่วนอื่นๆทับแพทใช้งานได้ไหมคลิกซ้ายคลิกขวาได้ไหม DVD ใช้ได้ไหมและคีย์บอร์ดกลับมาใช้งานได้ทุกปุ่มเหมือนเดิมไหมแล้วก็ไมค์เว็บแคมนะครับว่ามีอะไรผิดปกติไปอีกไหมแล้วผมจะแจ้งคุณพี่ไปอีกครั้งหนึ่งหลังไมค์นะครับคุณพี่ใหญ่เพื่อนๆที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงเดี๋ยวทำคลิปครั้งต่อไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ใหญ่ที่ไว้วางใจนำโน้ตบุ๊กมาจากอำเภอทุ่งใหญ่ส่งไม้เราเอาไม้เราดูแลกันเลยนะครับคุณพี่นำมาหน้าร้านเลยนะครับและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นยินดีให้คำปรึกษานะครับก็ช่องทางการติดต่อของผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทร ID Line ของผมวิ่งอยู่ในคลิปเลยสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้หรือโทรมาปรึกษากันได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาและคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ